นักธุรกิจคนบันเทิงตบเท้าเข้าร่วมงานประกาศผลรางวัลนาคราชอวอร์ดครั้งที่5ประจำปีพุทธศักราช2565นิตยสารดาราสุดตาทีวีนำทีมโดยคุณจ๋าจตุจักรประธานผู้ก่อตั้งเจ้าของบรรณาธิการและคุณแหม่มวิเวียนระวีรองประธานผู้ก่อตั้งเจ้าของบรรณาธิการและคณะกรรมการนาคราชอวอร์ดได้จัดกิจกรรมประกาศผลรางวัลนาคราชอวอร์ดประจำปี2565รางวัลมอบให้แก่ศิลปินดาราผู้มีผลงานยอดเยี่ยมเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่5ซึ่งจัดให้มีขึ้นในวันเสาร์ที่24กันยายน2565ณหอประชุมใหญ่อาคาร9ชั้น2อาคาร TOT แจ้งวัฒนะโดยมีคุณพรนารายณ์มณีรุ่งโรจน์ทวีเป็นประธานในการมอบรางวัลและมีคุณวรัญญภักดิ์ศรีมหัทนะเวคินคุณจุฑามาศหุ่นอินคุณพรศรีบงผันแก้วเป็นประธานร่วมมอบรางวัลครั้งนี้เราจัดขึ้นเป็นครั้งที่5นะคะค่ะก็คือเราจัดเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำงานนะคะค่ะก็จะมีรางวัลนำชายนำหญิงสมทบชายสมทบหญิงดาวจรัสแสงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกยินดีกับทุกรางวัลนะคะแล้วก็ขอบคุณค่ายหนังค่ายละครแล้วก็ศิลปินดาราทุกคนที่มาช่วยงานกันวันนี้ค่ะขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะครับที่ร่วมมารับรางวัลในครั้งนี้รู้สึกเป็นเกียรติครับที่ได้ร่วมงานกันก็ขอให้ทุกท่านที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้จงร่ำรวยครับเฮงๆๆตลอดปี2565ครับผมเราก็จะเลือกจากทุกช่องทุกค่ายแบบโดยไม่เค้าเรียกอะไรนะคะไม่เลือกข้างอะค่ะแล้วก็คือเอามาให้กับคณะกรรมการโหวตว่าใครควรจะได้คือเราจะไปเซิร์ชดูว่าผลงานแต่ละเรื่องช่องไหนมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะในทุกๆปีค่ะเรารู้สึกภูมิใจในรางวัลของเรานะคะเรารู้สึกภูมิใจที่แบบเราสร้างงานขึ้นมาแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับดาราและศิลปินหลายๆคนซึ่งบางทีบางค่ายเขาก็จะมองว่ามันจะมีตัวหนึ่งซึ่งจะตรงกันหมดเลยแต่เราอาจจะให้ตัวรองซึ่งจริงๆแล้วผลงานก็จะพอๆกันนะคะแต่เราก็อาจจะเลือกที่จะให้ตัวรองเพราะว่าตัวหนึ่งเขาได้จากทุกค่ายเยอะๆแล้วเราก็คือขอเป็นสิ่งที่แตกต่างค่ะยังไงแม่มก็ขอฝากรางวัลนาคราชอวอร์ดนะคะขอให้เป็นกำลังใจให้เราแล้วขอบคุณแฟนคลับขอบคุณศิลปินขอบคุณนักแสดงขอบคุณค่ายหนังค่ายละครและค่ายเพลงทุกๆคนนะคะที่มาช่วยเราขอบคุณมากๆค่ะกราบขอบพระคุณค่ะThank you.